สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าความเป็นมาของพระพุทธรูปประจำมหาวิเทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีให้ฟังครับพระพุทธรูปประจำมหาวิเทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีก็คือพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังราดุทิศการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ก็เกิดจากดําริของ อธิการวิทยาลัยครูบราชธานีในขณะนั้นคือท่านอาจารย์ประธานจันเจริญซึ่งเป็นอธิการในระหว่างปีพศ2519ถึงพศ2521ในปีพศ2519และปีพศ2520ขณะนั้นท่านอาจารย์ประธานก็ยังรักษาการในตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูท่านเล่าว่า เมื่อผมมารักษาการในตำแหน่งอธิการวิททเลครูุบลเมื่อพศ2519วิเทาล,ลัยก็ยังขาดเครื่องยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมทางจิตใจของผู้ที่จะเข้ามาสู่สถาบันท่านได้ปรึกษากับพระวรนาถพิคุผู้ในการศูนย์ฟื้นฟูนฟนวิปัสสนากรรมฐานอุบราชธานีและเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรจะมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ หน้าตัก49นิ้วบางปรถมมเทศนาประจําวิเทลาลัยไว้กราบไหว้บูชาโดยขอพระประธานจากสมเด็จพระสังฆราชและได้เข้าเฝ้ากราบทูลและรับพระบัญชาอนุญ,ญาตเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2,519สมเด็จพระสังฆราชาเจ้ากรมหลวงจินวราลงกรก็มีพระนามเดิมว่าวาดฉายาวาสโน เป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สถิตณวัดราชบพิธิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารดำรงตำแหน่งเมื่อปีพศ2517ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธ ทรงอยู่ในตำแหน่ง14พรรษาสิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคมพศส 2, 5 3 1สิริพระชนษ์า91ปี178วันในการสร้างครั้งนี้นายสุทธิพร์กิรธิวัฒน์เจ้าของและผู้จัดการห้างเซ็นทรัลก็ได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลในการสร้างพระพุทธร,รูปองค์นี้ สมเด็จพระสังฆราชก็ได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธมงคลเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2 5 2 0ณวัดเวลุราชินแขวงบางเย่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครซึ่งมีพระครูสังฆวิสุธทธิคุณเจ้าอาวาสเป็นธุระช่วยเหลืองานอย่างสำคัญโดยตลอดในการเททองหล่อพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังฆาุทิศ นาวัดเวลุราชินถนนเทอิอไทยแขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2 5 2 0นนั้นก็มีพระสงฆ์สมณศสักเจริญพระพุทธมนต์ดังนี้ 1. สมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวรวิหาร 2. สมเด็จพระวรรณรักรับโคสโกวัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร 3. สมเด็จพระธีรยานมุนีวัดจักรวัตรราชาวาดแขวงจักรวัตรเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร 4. พระวิสุทธาธิบดีสวัยทิตตวีระมหาเทระวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเยาวราชตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร หพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กมลกมโลวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวรมหาวิหาร 6. พระภุมคุณาพรเกี่ยวอุปเสโนวัดสเกตร,ราชวรวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร 7. พระธรรมวรนายกวัดมหาธาตุ 8. พระเทพสิทธิมุนีวัดมหาธาตุ ก้าพระราชสม,มุนมมนีวัดราชบุพิษในการเททองครั้งนั้นก็มีพระเกจิอาจารย์นั่งปลกปลูกเสกดังนี้หนึ่งหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีสมุทรปราการสองหลวงปู่คำีพุทธสาโรวัดถรมคูหาสวรรค์ลบบุรีสามหลวงพ่อทูล อัตตีโปวัดโพนิมิตรกรุงเทพมหานคร 4. หลวงพ่อทองอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์สมุทรสาคร 5. หลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชวรวิหารพระนครศรีอยุธยา 6. หลวงพ่อพริง้งวัดโบสถ์ตำบลก่งธนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี 7. หลวงพ่อสุดวัดกาหลงสมุทรสาคร แปดหลวงพ่อผลวัดโพแจ้งสมุทรสาคร 9. ก้หลวงพ่อเนนพรมสอนโกศลกรุงเทพมหานครในการสร้างพระพุทธมงคลอ,อบนประชานาตสังราชอุทิศกรรมการฝ่ายสงฆ์ก็ได้แก่ 1. พระธรรมวรายกสมบูรณ์จันทโกอธิการบดีมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัย 2. พระราชรัตโนโบน เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีสามพระกิติยานโสบพลรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีสี่พระครูสังฆวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเวลุราชินกรุงเทพมหานครห้าพระครูปลัดประเสริฐวรนาถพิกุผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูวิปัสสนากรรมฐานอุบลราชธานีกรรมการฝ่ายคาราวาสก็มีดังนี้ครับ หน,นายเจริญปานทองรองปลารัตกระทรวงมหาไทยเป็นประธาน 2. นายประมูลจันทราจํำนงผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นรองประธาน 3. านายประธานจันเจริญอธิการวิทยาลัยครูอุบลราชธานีเป็นรองประธาน 4. นายประสิทธิ์จันจำนงนายช่างเขตการทางอุบลราชธานีเป็นกรรมการ 5. ้านายแพทย์ยันยงภูตระกูล ผู้ในการโรงพยาบาลสันพสิทธิประสงค์อุบลรัชธานีเป็นกรรมการ6นายประจวบศรีธัญรัตน์นายกเทสมนตรีเมืองอุบลรัชธานีเป็นกรรมการเจพลตรีจุมพลทองทาบอดีตผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่6เป็นกรรมการ8นายเสนอนารดลอดีตศึกษาธิการเขตเป็นกรรมการ9นายธนิญยานพิทักษ์รองธิการวิทยาลัยครูบริจธานี เป็นกรรมการและเลขานุการสิบนายสุรพงษ์วงศาเลิศเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการในวันที่สองมีนาคม2อ2 0ิซึ่งเป็นวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชนายธนินยานพิทักษ์และนายสุรศักดิ์เลขาวัฒนะในานามตัวแทนวิทยาลัยครูบราชธานีก็ได้เข้าเฝ้าถวายพระพรณวัดราชบพิตรกรุงเทพมหานคร ส่งรับสั่งถึงพระพุทธมงคลด้วยความสนพระไทยในวันที่22เมษายน2องพนสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จมาประทานพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังฆราชอุทิศให้วิทยาลัครูบริจธานีเพื่อเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษาครูอาจารย์ข้ารชการทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังทรงมีพระประสงค์จะให้จัดสร้างพุทธวิหาร สำหรับประดิษฐานพระพุทธมงคลอีกด้วยแต่เนื่องจากวิทยายลัยครูบนคาทุนทรัพย์จึงทรงพระกรุณาให้สร้างเหรียญสองหน้าหน้าหนึ่งเป็นภาพพระพุทธมงคลอีกหน้าหนึ่งก็เป็นภาพสมเด็จพระสังฆราชเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระกุศลเหรียญสมเด็จพระพุทธมงคลสมเด็จพระสังฆราชนี้ก็ได้รับการปลุกเสกจาก ลวงพ่อคูณปุริสุธโธจังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่พางจิตตะคุตโตจังหวัดขอนแก่นหลวงปู่ขาวอนาลยโยจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่บุญมาทิตตะเปโมจังหวัดอุดรธานีพระอาจารย์วันอุตโมจังหวัดสกลนคร พระอาจารย์บุญชินวังโสจังหวัดสกลนครพระอาจารย์หนูอินกิติสาโรจังหวัดกลสินหลวงพ่อพุทธทิตะสิริจังหวัดยโสธรหลวงพ่อมุมอินทปัญโยจังหวัดรีสเกตหลวงพ่ออ่อนโอตินโนจังหวัดรีสเกตและก็ได้เข้าพิธีมหาพุทธาพิเศษ จากพระเทพรัตนโมลีจังหวัดนครพนมพระเทพมงคลเมธีจังหวัดอุบลราชธานีพระราชกินดามุนีเสนปัญญาวชิโรจังหวัดศีสเกตพระศิลวิสุทธาจารย์จันเคโมวัดเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดพระราชสุมเมธีสิงห์สุทธิจิตโต วัดซิวรัตนารามจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดองค์ที่9ครองวัดในระหว่างปีพศ2 5 1 7ถึง2540ในปีพศ2524ก็เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพสเุเวทีพศ2535ก็เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมท,ทิติยาน พระราชปรีชาญานมุนีนวลเขมจารีจังหวัดหนองคายสำหรับพระราชปรีชาญานมุนีจังหวัดหนองคายองนี้เมื่อปีพศ2505ก็เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชปรีชาญานมุนีพศ2532ก็เป็นพระราชาคณะชันเทพที่พระเทพปริยัตมุนีพศ2538 ก็เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่พระธรรมปริยติมุนีพระราชพรมจริยคุณจังหวัดกลาลสินพระโพธิยานุนีสุทธีพัทธโยวัดเลียบจังหวัดบรุรชธานีพระยานโสพลจงกลคันติวโรวัดมหาธาจังหวัดยโสธร พระวนันสุนทรเมธีจังหวัดกาลสินพระราชรัตนบนพิมพ์นารโทจังหวัดบริจตานีพระกัมพีระยานเถระปัญญาวโรจังหวัดชัยภูมิพระสุเมธีธรรมพานหลวงปู่เคนสุภโรจังหวัดมหาสารคามพระสุเมธีธรรมพานจังหวัดมหาสารคามก็มีลำดับสมณศักดิ์ คือพศ2599ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธีธรรมพานพศ2526ก็ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวินญาภรณ์พศ2539ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพวรารังการ พระสุนทรธรรมพานพวงสุขินทริยโยจังหวัดยโสธรหลวงปู่มั่นทัตโตวัดโนนเจริญอำเภอน,นาเจลรวยบทรีธานีหลวงปู่โชตอาภโควัดภูเขาแก้วอำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดบรุรีรัมีหลวงพ่อบัวเตมิโยวัดหลักศิลามงคล อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเหรียญพระพุทธมงคลสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงมหิฐานุภาพ5ประการคือ 1. เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราช 3. เป็นวัตถุมงคลสูงค่าหาได้ยากยิ่งเพราะปลุกเสกโดยพระสำคัญทั้งพระบริหารพระวิปัสสนาและเกจิอาจารย์ต่าง สีเป็นมิ่งมงคลสำหรับผู้ต้องอบรมสั่งสอนสิทธิ์และบุตรหลานห้าเป็นนิมิตหมายอันหมายถึงการเริ่มต้นชีวิตที่ดีงามเมื่อท่านบริจาคทรัพย์ร่วมสร้างพุทธสถานแล้วท่านก็จะได้รับเหรียญพระพุทธมงคลสมเด็จพระสังฆราชเป็นที่ระลึกเหรียญทองแดงบูชาเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญนวโลหะบูชาเหรียญละห้สิบาท,บาทบ เหรียญเงินบูชาเหรียญละหนึ่งบาทพระพุทธมงคลอุบลประชานาจำลององ,งละหนึ่งพันหบาทการบริจาคบูชาเหรียญน,นี้ก็อ้างเมื่อพศสองพันยครับรายชื่อพระที่ร่วมปลุกเสกก็อ้างตามประกาศวิเทายาลัยครูบริจธานีเรื่องสมเด็จพระพุทธมงคลสมเด็จพระสังฆราชลงที่สมิถุนายนสองพ ลงนามโดยนายประธานจันจรเรญรักษาการอธิการวิเทาลครูบราชธานีการสร้างพุทธสถานก็ได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ในสมัยที่นายพลคำปังมาดำรงตำแหน่งอธิการวิทยาลัยครูบราชธานีระหว่างปีพศ2523ถึง2529 เมื่อวันที่8พฤษษภาคม2558มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชาธานีก็ได้จัดพิธีมหาพุทธาพิเศกพระพุทธมงคลอุบลประชานาะสังฆาอุทิศฉลอง100ปีมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชาธานีเจริญพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทรโดยมีพระพมวชิวริยานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ประชุมพงผ่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนบรุรชธานีก็เป็นประธานฝ่ายครวาสเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตให้แก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่าและพุทธศาสนิกชนทุกท่านณพุทธสถานพระพรมวชิรยานได้รับการโปรดกล้าโปรดกระหม่อม เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะมีราชธินา,นามตามจารึกในสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์ก็นับได้ว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปทีห้าที่เป็นชาวบนราชธานีและเป็นรูปแรกในรัชสมัยรัชกาลที่สิบครับเมื่อวันศุกร์ที่14ส่ตุลาคม2559ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอารีลวงนาก่อนทำผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรน,นักศึกษาและผู้ร่วมงานวมพิธีสวดมนต์ธรรวัดเย็นเจริญจิตภาวนาน้อมกล่าวน้อมกระหมอ่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตาธิเบศร,รามาธิบดี จักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาวิทยลาลัยราชพัฒนุวรัชธานีได้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และสวดมนต์ธรรวัดเย็นเจริญจิตภาวนาฟังพระธรรมเทศนานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศณพุทธสถานลานธรรมนอกจากนี้ชมรมพุทธธรรมกรรมฐานมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรชธานีก็ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และนั่งสมาธิที่พุทธสถานปัจจุบันพุทธสถานก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมของมหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรชธานีในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีพิธีสวดมนต์และนั่งสมาธิ ที่พุทธสถานแห่งนี้วันนี้ผมเล่าฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าเรื่องอื่นที่น่ารู้ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ